สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยหรือว่าอธิบายนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball The Movie นะครับที่จะฉายปลายปีนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะใครนะครับที่ยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปดูเนี่ยก็เตรียมตัวไว้ซะนะครับเนื่องจากว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องพูดก่อนเลยว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับร่างเบจิต้าก๊อดแดงนะครับแต่ว่ามันมีอีก1ประเด็นเนี่ยที่หลายคนเนี่ยทักถามมาเยอะมากเลยในแชทนะครับแล้วก็ผมก็ตอบไปแล้วบางส่วนซึ่งก็มีบางคนที่ถูกใจแล้วบางคนที่ไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่าวันนี้จะมาอธิบายนะครับกับประเด็นที่ว่าวิสเนี่ยเข้ามาร่วมในการต่อสู้ในการต่อสู้กับโบรี่หรือเปล่านะครับต้องขอย้อนความกลับไปนิดนึงละกันเนื่องจากว่าตัวอย่างเดอะมูฟวี่นะครับเราจะเห็นว่าวิสเนี่ยเหมือนจะเข้ามาอยู่ในส่วนร่วมในศึกการต่อสู้ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีน้องหลายคนหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ทักมาถามนะครับว่าเอ้ยพี่คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็บางคนก็บอกเอ้ยเนี่ยวิสมาสู้แล้วเนี่ยโอ้โหผมอยากจะดูมากเลยผมก็ต้องขอดับฝันใครหลายๆคนก่อนแล้วกันนะครับว่าวิสเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับถามว่าทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ดู Dragon Ball นะครับก็จะทราบดีแหละครับในภาคซูเปอร์จะมีการอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายครั้งแล้วว่าวิสเป็นเทพจะไม่มายุ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นเลยเอาง่ายๆนะครับก็คือเทพเนี่ยเขามีแค่หน้าที่ในการดูแลระบบธรรมชาติระบบต่างๆของจักรวาลเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นคอยดูแลรักษาระบบนะครับแต่ว่าการที่จะไปมีส่วนร่วมในการแบบว่าดูแลมนุษย์แบบใกล้ชิดก็คือแบบสมมติมนุษย์สู้กันอย่างเงี้ยแล้วก็เทพจะมาร่วมสู้ด้วยเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยครับแล้วก็เทพไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราตัดสินได้เลยว่าวิสนะครับไม่มีทางนะครับที่จะมาร่วมสู้กับพวกโกคูในการปะทะกับโบลี่แน่นอนนอกเสียแต่ว่านะครับอาจารย์แกจะลืมไปว่าแกเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับและแกอยู่ดีๆก็เอาวิสมาร่วมสู้เลยเนี่ยทีนี้แหละครับผมบอกเลยว่ามันจะไม่มีเหตุผลมากเพียงพอเลยแต่ก็กระนั้นก็ตามทีเถอะผมว่าอาจารย์แกก็คงจะไม่ลืมจุดสำคัญจุดนี้นะครับผมเลยมั่นใจค่อนข้างเยอะเลยว่าวิสนะครับไม่มีทางมาร่วมสู้แน่นอนและหลายคนคงสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้ววิสไม่มาร่วมสู้แล้วมันมาทำเหตุอย่างล่ะก็แน่นอนแหละว่าวิสนะครับผมว่าก็คงจะมาดูแหละครับเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้คือมันไม่ได้มีข้อห้ามหรือว่าห้ามดูใช่ไหมครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยว่าจะเป็นการต่อสู้ยังไงนะครับก็คงจะมาดูและอาจจะสงสัยด้วยแหละครับว่าไอ้โบลี่เนี่ยมันไปหายไปไหนของมันมาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยการที่ว่าจะตามหาคนเนี่ยให้มาร่วมสู้ในศึก12จักรวาลเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นโบลี่ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งปริศนาตรงนี้ก็คงจะมีการเปิดเผยแล้วก็คงจะมีการบอกนะครับก็ขอย้ำเตือนอีกหนึ่งทีนะครับว่าไม่มีทางแน่นอนนะครับที่เจวิทนะครับสุดโหดกระโดดเทพของเราเนี่ยจะมาร่วมต่อสู้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎที่โคตรจะสำคัญเลยสำหรับเทพก็ในศึกการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็ขอให้เน้นไปแค่การโฟกัสแค่4คนเท่านั้นก็คือคนแรกเลยก็คือโกกูคนที่2เบจิต้าคน3ฟรีเซอร์คนที่4นะครับโบลี่การต่อสู้นะครับน่าจะไปมุ่งเน้นที่4ตัวนี้แล้วครับระดับพลังระดับสุดเทพเลยเนี่ยส่วนตัวอื่นนะครับก็น่าจะเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งบิลก็ตามตีเถอะก็คงมาแบบนั่งชิวๆนะครับจิบบงจิบเบียร์ไปหรืออาจจะจิบน้ำส้มไปก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าศึกครั้งนี้ตัวเด่นที่สุดก็คือเป็นโบรี่นะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกทีแล้วว่าเจ๊โบรี่ของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยจะมาในจักรวาลดราก้อนบอลแบบไหนและสำหรับใครนะครับที่ลุ้นว่าเอ้ยผมจะได้ดูในเวอร์ชั่นมังงะหรืออนิเมะต่อหรือเปล่ามังงะกับอนิเมะนะครับจะมีการเล่าเรื่องราวส่วนตรงนี้ใหม่นะครับก็คือต่อไปเลยหลังศึกประชันพลังนะครับก็เตรียมดูในเวอร์ชั่นที่มันแบบโคตรละเอียดได้เลยนะครับหลังจากที่เราไปดูหนังได้แล้วแล้วก็ผมย้ำเตือนอีกทีนึงนะถ้าใครนะครับจะไปดูหนังเดือนหน้าเนี่ยก็เก็บเงินไว้ก่อนละกันนะครับเพราะผมคิดว่านะครับเขาน่าจะมีทั้งแก้วน้ำหรือว่าป๊อปคอร์นนะครับที่เป็นเกี่ยวกับดราก้อนบอลก็ถ้าใครนะครับเป็นสายสะสมเนี่ยก็เก็บเงินไว้แล้วก็สะสมไว้ครับผมแนะนำเลยก็คือเก็บตังค์ไว้เลยครับวันนี้วันละ10บาท20บาทนะครับ1เดือนพอดีครับมีเงินเหลือสบายก็ไปสนับสนุนของแท้เลยครับหนังเข้าโรงมาเราเห็นพวกเอฟเฟคอะไรต่างๆคือโคตรจะดีเลยคือมันแบบว่าคุ้มอ่ะในการที่จะไปดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากกด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจผมด้วยไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ